ครที่เราเคยเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทุกตัวเลยเหรอฮะทุกตัวครับทีนี้จะทำยังไงไม่ยากครับเวลาอยู่ในห้องพระไหว้พระสวดมนต์ใช่ไหมฮะถ้าวันนี้รู้แล้วก็ลองกลับไปทำดูก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วบอกว่าตัวละครใดในอดีตที่เคยเล่นมาเราขอขมาตัวละครเหล่านั้นเพราะตัวละครเหล่านั้นหรือตัวจริงในชีวิตของคนเหล่านั้นเขาอาจจะรับผลกรรมของเขาอยู่แต่เผอิญว่าเราไปเล่นได้ดีจนทำให้คนอาจจะไปเรียนแบบแล้วทำตามก็เท่ากับว่าไปซ้ำเติมให้เขาได้รับกรรมหนักเข้าไปอีกโอ้นี่เป็นเรื่องที่เราไม่ได้คิดมาก่อนค่ะเราสาก็เลยบอกว่าบางทีสาสับสนว่าอันนี้คือเล่นละครอยู่หรือว่ามันคือเรื่องจริงวิญญาณรอให้ขอขมาก็คือว่าสิ่งใดก็ตามที่เราดำรงสัมมาอาชีพในการเป็นนักแสดงก็ดีหรืออะไรก็ดีทุกตัวทุกบทบาทนั้นเนี่ยถ้ามาจากชีวิตจริงของคนล้วนแล้วแต่เขาก็มีผลกรรมของเขาถ้าเราเลือกเอาบทที่เลวร้ายของคนคนหนึ่งที่เคยกระทำไว้แล้วมีชีวิตอยู่จริงเขาก็ได้รับผลกรรมที่เขาเคยทำร้ายในสิ่งที่ไม่ดีไว้แล้วนะครับเราเมื่อเป็นหน้าที่ของผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของเขาเพื่อจะสอนคนไม่ว่าจะเริ่มต้นหรือจบเราควรรู้จักขอขมาถ้าวันนี้มีโอกาสจากผู้ที่ได้รับบทจากตัวละครต่างๆนะครับโดยเฉพาะตัวละครทางด้านร้ายเนาะถ้ามีอะไรที่จะบอกแล้วก็กล่าวขอขมาต่อบทตัวละครเหล่านั้นนะครับที่ขอบคุณที่ให้อาชีพทั้งการงานเราด้วยนะครับมีอะไรอยากจะบอกกับเขากับตัวละครทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ตัวละครที่ถูกสมมุติขึ้นไหมฮะค่ะก็จริงๆแล้วต้องขอโทษก่อนค่ะเพราะว่าสิ่งที่บอกมาเมื่อกี้นี่คือจะไม่รู้เลยว่าจะต้องทำยังไงต่อไปในเมื่อละครจบแล้วคือเราจะมีการบวงสรวงกันตอนที่เปิดกล้องแต่พอหลังจากจบละครแล้วนั่นก็คือหมายความว่าปิดกล้องแล้วเย่ปาร์ตี้เราจะรู้แค่นั้นคราวนี้ตอนนี้ก็คือสาอาจจะมีบุญที่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้รับรู้เรื่องตรงนี้ว่าสมควรจะทำอย่างไรในเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดก็คือไม่รู้เลยแต่ตอนนี้นะรู้แล้วก็จะทำอย่างที่บอกครับอย่าโกรธหนูเลยนะ ท่านสามารถเข้ามาที่ Facebook ของเลขกวดกรรมนะครับเพื่อที่จะให้กำลังใจผู้สร้างกรรมทุกท่านเลยเชิญกันเร็วต่อครับ1ใน3สิบเอ็ดวันที่เกิดนี้นะครับมีอยู่1วันที่เกิดครับอยากบอกรักผีครับอยากบอกรักผีหมายความว่าไม่ได้มีตัวตนหรอจะมีคนในครอบครัวคนใกล้ชิดที่เสียชีวิตไปหรือเปล่าอยากบอกรักผีเป็นผู้ชายหรือเปล่าชายไหมหรือเป็นผู้หญิงใครชอบคุยกับผีผู้หญิงผู้ชายเบอร์6แอบไปบอกรักผีนะครับเรียวคิดว่าหมายเลขอะไรครับเลขวันที่เกิดอยากบอกรักผีคือวันที่วันที่8ครับ
จ้าของวันเกิดวันที่8เธอก็คือคุณณภาพรไวยวรหรือคุณณเธอคือคนที่คุณริวตั้งหัวข้อโจทย์ว่าอยากบอกรักผีหรือคุณณเคยผ่านเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องสูญเสียคนที่เธอรักไปอย่างไม่คาดคิดและผีที่คุณณอยากบอกรักจะเป็นใครนั้นไปรับชมพร้อมๆกันครับคนเกิดวันที่8ในหัวมีแต่เรื่องเงินแล้วก็อนาคตเกิดวันที่8เดือน1คือเดือนมกราบวกกันเท่ากับ9เลข9หมายถึงเด็กหรือลูกหรือคนที่อายุน้อยกว่าผมเลยสงสัยว่าคุณคิดถึงใครที่อายุน้อยกว่าหรือลูกหรือเปล่านะครับผมบ้านเลขที่74เลข7หมายถึงสิ่งที่มองไม่เห็นเลข4หมายถึงความตายนั่นหมายความว่ามีคนในครอบครัวที่จากไปเนี่ยยังวนเวียนอยู่ใกล้คุณต่อมาครับเลข7ตัวนี้ไปอยู่ในเลขทะเบียนรถครับ5769เลข5หมายถึงอารมณ์หมายถึงกระทันหันหมายถึงเร่งด่วนผมเลยสงสัยว่ามีใครเสียชีวิตอย่างกระทันหันไหมนะครับอย่างเช่นโดนทำร้ายโดนยิงหรือโดนลูกหลงเลข6ลงมาอยู่ที่268นะครับคนตายยังห่วงว่าคุณนะหรือคนในครอบครัวเนี่ยจะอยู่ยังไงผมเลยใช้ชื่อโจทย์ว่าอยากบอกรักผีฟังที่คุณริววิเคราะห์ตัวเลขคุณแล้วรู้สึกไงครับคุณณใกล้ใกล้เคียงไหมครับหรือว่ามีใครที่เสียชีวิตที่อายุน้อยมีไหมครับมีค่ะหลานชายค่ะเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กพ่อแม่เขาเสียตั้งแต่เล็กแล้วก็หนูก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเลี้ยงมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่2ขวบค่ะพ่อกับแม่เสียชีวิตค่ะก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็เป็นลูกแล้วล่ะใช่ไหมค่ะคนที่ตายชื่ออะไรครับน้องไม้ค่ะน้องไม้โอเคครับเขาเสียชีวิตตอนอายุเท่าไหร่ครับ23ปีค่ะอ๋อ23อ๋อคุณเลี้ยงมาแล้วเขาทำงานอะไรบ้างครับตอนนั้นทำงานก่อสร้างอยู่กับหนูนะคะก่อสร้างก็คืนวันประมาณ6โมงวันที่29กันยานะคะน้องไม้เขาก็เลิกงานมาก็มานอนอยู่ที่ห้องแล้วก็ทำกับข้าวให้กินก็กินข้าวกันก็บอกว่าพี่ใหม่จะกลับบ้านไปสร้างบ้านให้ยายเขากินข้าวกินอะไรกันเสร็จน้องไม้ก็ไปนอนแล้วก็ออกไปอาบน้ำก็มีเสียงเขาทะเลาะกันใครทะเลาะกันนะครับคนในแคมป์ก่อสร้างนะคะเอาคนในแคมป์เขาทะเลาะกันแล้วน้องไม้ก็เลยออกไปดูก็เลยเดินออกไปเดินไปแล้วไอ้คนที่มันจะตีเขาอ่ะมันเดินมาหาแล้วมันหายคนตีไม่เจอมันก็เห็นน้องไม้ก็จับบีบคอน้องไม้แล้วก็ต่อยน้องไม้ก็บอกว่าอย่าทำผมไม่รู้เรื่องเนี่ยน้องไม้ก็เดินมาห้องไอ้นั้นไม่รู้จับมีดมาจากไหนโดดมาก็ทิ่มเข้าข้างซ้ายแล้วไส้ไหลออกมาเลยแล้วก็น้องไม้ก็วิ่งหอบไส้วิ่งไอ้คนนี้ก็วิ่งตามก็มีคนน้องไม้ก็รู้ว่าน้าช่วยหนูผมหน่อยช่วยไม้หน่อยน้าก็โดดออกมาจากห้องก็วิ่งตามก็ไม่เจอยืนหามองหาก็ไม่เห็นน้องไม้สักพักนึงก็เห็นไอ้คนแทงมันเดินมาถือมีดมาสักพักนึงก็รถตำรวจวิ่งเข้ามาเพราะว่ามีคนเห็นน้องไม้โดนแทงเขาเลยโทรเรียกตำรวจก่อนครับเราก็เลยวิ่งไปหาตำรวจตำรวจกำลังยืนคุยกับพวกที่มันโทรแจ้งอยู่เพราะว่าคุณตำรวจมาทางนี้บอกว่าหลานหนูโดนแทงอยู่ทางนี้ตำรวจก็พาหนูเดินก็ไปข้างน้ำแล้วก็ก้มหารอยเลือดก็อยู่ที่สังกะสีก็เลยก้าวไปเข้าไปดูก็เห็นน้องไม้นอนคว่ำอยู่พ่อห้องน้ำอ่ะเจอนอนอยู่ตรงนั้นเลยค่ะนอนคว่ำตำรวจบอกว่าเดี๋ยวญาติเดี๋ยวเพิ่งไปจับตำรวจก็เลยไปดูว่าเสียชีวิตแล้วแล้วตอนนั้นที่ในสภาพศพยังเห็นไส้ออกมากองอยู่ข้างนอกไหมครับตอนนั้นวันปอดตึงกับตำรวจแม่หนูเข้าไปหนูรออยู่ข้างนอกหนูจะเป็นลมนะคะแต่เลือดเยอะใช่ไหมครับเลือดกองเต็มเลยโอ้แล้วสุดท้ายคนร้ายคนที่แทงนี่โดนจับไหมโดนจับอีกวันที่30ค่ะก็ตอนนี้ฝากขังอยู่ค่ะคุณนะครับผมขอสรุปนิดนึงก็คือว่าจริงๆในแคมป์เนี่ยคนงานมีเรื่องกันค่ะแล้วมีคนให้มาตามบอกให้ไม้เนี่ยไปตามลูกพี่
ใช่ไหมครับลูกพี่ก็คือหัวหน้าคนงานถูกไหมในขณะที่ไม้เดินไปตามก็ไปเจอไอ้คู่กรณีที่มีเรื่องเนี่ยถือมีดไว้เขาก็เลยเข้าใจว่าน้องไม้อ่ะออกมาหาเรื่องเขาอย่าทำผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องสุดท้ายเขาก็เลยไปเอามีดจากไหนไม่รู้อ่ะมาแทงน้องไม้ถูกไหมวันนี้อยากให้คุณริวช่วยอะไรครับอยากจะให้ถามน้องไม้ว่าเขาอยู่ยังไงเป็นห่วงอะไรบ้างแล้วค่ะวิญญาณคือจากตัวเลขอ่ะบอกว่าวิญญาณไปห่วงเนี่ยบ้านเลขที่74ยังวนเวียนแล้วยังเป็นห่วงอยู่ซึ่งบ้านนี้ของใครครับบ้านของยายค่ะที่น้องไม้อยู่จนโตนะคะเพราะฉะนั้นเลขเนี่ยบอกให้รู้ว่าวิญญาณเนี่ยยังวนเวียนยังห่วงคนนี้อยู่ว่าจะอยู่ยังไงนะครับผมซึ่งคุณยายอยู่กับใครครับอยู่กับน้องสาวคนเล็กค่ะอยู่กับน้องสาวคนเล็กปกติไม้กับคุณยายสนิทสนมหรือว่าไม้กตัญญูอยู่กับคุณยายไงบ้างครับไม้รักยายแล้วก็ตอนเด็กๆ เขาจะไปหาปลาไปตกเบ็ดไม้ยายดูแลยายทุกอย่างค่ะไปบวชเรียนก็หาข้าววัดข้าวอะไรแม่ยายยายก็เลี้ยงมาแต่เล็กแล้ว268นี่รถใครครับของหนูค่ะเขาห่วงคุณด้วยเพราะเลขเนี้ยห่วงคนที่มีเลข8คุณเกิดวันที่8ก็ยังวนเวียนอยู่กับทั้ง2คนก็คือห่วงทั้งคู่เรื่องราวของคุณณจะเป็นอย่างไรต่อรับชมต่อช่วงหน้าครับ